สวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่ดูข่าวรัสเซียกับยูเครนกระตรงกับมือที่เขาจะคนข้าวคนคลองคนเข้าคนคลองอันนี้ก็คือเตรียมคลองแพ็คคลองแพ็คคลองเสื้อผ้าต่างๆจะส่งไปที่ประเทศไทยเสื้อผ้าก็ขึ้นมีแต่ตัวดีๆสวยๆเอาไปให้น้องๆเสื้อผ้าจะมีแต่ตัวงามๆสวยๆแล้วค่ะก็อยากเก็บไว้ที่สวีเดนมันเป็นเสื้อผ้าลูกตัวเองเสื้อผ้าลูกตัวเองที่สามารถให้คนอื่นใส่ได้แม่นูนากะด้วยความเคารพแม่นูนากะมองว่ามันบ่แม่นเสื้อผ้าที่มันไม่ดีมันมีแต่เสื้อผ้าสวยๆแม่นูนาจะเอาไปเมืองไทยส่งไปที่เมืองไทยแล้วแม่นูนาจะไปที่ภาคเหนือเอาไปให้น้องๆสาวดอยเสื้อผ้าหลายกล่องค่ะให้พ่อปู่ให้บริษัทพ่อปู่ส่งไปที่เมืองไทยให้สารมีเฮ้ยป๊าป๊าเฮ้ยโอเค Yeah, I have a lot to do. But I have all... Jag bor här. I have all downstairs också. เตียงนอนของน้องหนูนาเขาก็จะให้คนที่เพิ่นอยากได้ค่ะเขาบ่อยากขายบ่อยากขายเนี่ยหมายถึงว่าเขาอยากขายอยู่แต่ว่าเขาบ่อยากได้เงินข้าเจ้าเขาบ่อยากได้เงินข้าเจ้าผู้ใดอยากได้ก็ให้เพิ่นมาเอาอยู่อพาร์ตเมนต์เตียงนอนก็คือดีๆค่ะของเล่นลูกสาวอันไหนที่เอาไปได้เขาก็จะเอาไปเมืองไทยถ้ามันบ่เยอะแยะหรือว่าหนักหนาอย่างมากมายตุ๊กตาลูกสาวหลายๆโต๊ะก็สามารถเฮ็ดให้เด็กน้อยมีเฮ็ดให้สามารถให้เด็กน้อยดีใจได้นะคะตุ๊กตงตุ๊กตาถึงตัวเองตอนที่ตัวเองเป็นเด็กน้อยบ่มีตุ๊กตาตอนนี้ก็สิเอาตุ๊กตาตัวสวยๆตัวที่มันมีราคาแน่จักหน่อยแพ็คใส่กล่องไปเมืองไทยเอาไปให้น้องๆบนดอยเนาะค่ะเนาะบ่ได้ดูถูกน้องๆบนดอยแล้วค่ะแต่มันเป็นของที่สวยแล้วก็เป็นของที่ถือว่าเป็นราคาแพงเหมือนกันแม่หนูนาบ่อยากถิ่มของแล้วนี่นึกถึงตัวเองตอนตัวเองเป็นเด็กน้อยบ่มีเงินซื้อตุ๊กตาเห็นตุ๊กตาเก่าๆเนาๆก็ดีใจหลายของลูกถ่ายคลิปนี้ไว้เพื่อเป็นความทรงจำให้น้องหนูนานะโตขึ้นนางก็จะนอนห้องตรงนี้ตื่นเช้าขึ้นมานะกะขับโทษทีตื่นเช้าขึ้นมานางก็สิเห็นหิมงหิมะเห็นรถเห็นโน่นเห็นนี่หรือเพื่อนจะมาหานางนางก็มายืนอยู่หน้าต่างแล้วแม่ๆเพื่อนหนูมาแล้วเพื่อนหนูมาหาหนูแล้วแม่อพาร์ตเมนต์ตรงนี้มันจะเป็นอพาร์ตเมนต์ที่2หลังที่2ของพวกเขาพวกเขาก็อยากถ่ายไว้ค่ะอพาร์ตเมนต์ใหม่อพาร์ตเมนต์ใหม่ๆนิวๆมาอยู่สวีเดนมาเหยียบสวีเดนอพาร์ตเมนต์แรกเขาก็อยู่ที่เวสบีพออยู่เวสบีเสร็จเขาก็อยากได้อพาร์ตเมนต์ใหม่อพาร์ตเมนต์เป็นของเขาเขาอยากซื้ออพาร์ตเมนต์สวยๆไว้อยู่แล้วก็อยากได้โทษทีกันแล้วก็อยากหาที่อาศัยที่มันเขาเอิ้นว่าอินเทอร์เนตติ้งอ่ะที่มันแบบทันที่จังหวัดที่มันขึ้นซื้อเพราะบ่อยากให้ลูกอยู่บ้านนอกเฮาก็เลยย้ายจากเวสบีมาอยู่ที่อุปซาลาเขาก็เป็นจังหวัดใหญ่เหมือนกันในสวีเดนถ้าเปรียบเทียบกับคล้ายๆกับโคราชขอนแก่นอะไรประมาณเนี้ยค่ะน้องหนูนะอายุ7ขวบพวกเขาก็ย้ายมาอยู่อพาร์ตเมนต์นี้อายุ7ขวบ16ขวบ6ขวบค่ะประมาณ6ขวบน้องหนูนะ6ขวบก็ย้ายมาอยู่อพาร์ตเมนต์ตรงนี้6 7ขวบมาเข้าโรงเรียนที่อุปซาลาทุกอย่างใกล้ถนนหนทางไปรถมงรถเมล์รถไฟฟ้าไปสต็อกโฮล์มการเดินทางห่างต่างๆการอยู่การกินห้างร้านต่างๆตรงนี้ค่ะอุปซาลาสุดยอดมันก็คือเป็นจังหวัดที่ในเมืองไม่บ้านนอก
็อยากหาสิ่งดีๆให้ลูกอยู่นะคะเนาะตอนนี้น้องนะ9ขวบพวกเขาก็สิไปเมืองไทยไปอยู่เมืองไทยย้ายฐานทัพไปอยู่เมืองไทยค่ะน้องหนูนา9ขวบก็จะย้ายฐานไปอยู่เมืองไทยนายเยโอนไว้ป้าป้าอิซาเบลวีมูฟเฮียร์เวนอิซาเบล6 year 7 6 year แล้วเมียเราเทสเหมือนมือยังกำเพชรตั้งแต่มือเศร้าคนเขาคนคองต้องขับรถไปเอาคองไปส่งขับรถเอาคองไปส่งที่บ้านปูบ้านยาคองบางส่วนที่เขาบ่ได้คองบางส่วนที่เขาจำเป็นนะคะอย่างพวกเล่นสกุ๊กเล่นสกีรถอย่างต่างๆอย่างที่มันแบบดีๆบ่ไม่ดีๆค่ะหมายถึงว่าที่มันสำคัญสำคัญที่มันดีสำคัญเล่นสกุ๊กเล่นสกีเป็นรถน้องนอกน้องหนูนะอะไรแบบนี้สิ่งที่มันสำคัญเวลาที่เขามาสวีเดนอีกครั้งหนึ่งได้ใส่โดนๆแต่เสียผ้าอาภรณ์เมนูนาก็จะเอาไปเมืองไทยนอกคะเนาะเฮ้ยคือทอดอยู่ดิพี่น้องคือทอดสวีเดนอยู่ดิคือทอดชีวิตเรื่องราวของเขามาอยู่สวีเดนก็บ่คิดบ่ฝันว่ามื้อนี้จะมาเจอเหตุการณ์สงครามรัสเซียกับยูเครนสงครามรัสเซียกับยูเครนเท่ากับสิไปเมืองไทยเฮาปัจจุบันนี้ใส่ตรงนั้นเลยค่ะนอนถูกต้องบ่ได้อยู่เป็นหม่องดอกพี่น้องบ่ได้อยู่เป็นแหล่งไปหม่องนั้นไปหม่องนี้พักกันนอนนี่แหละแม่กับลูกนอนหน้าโซฟาหัวก็นอนโซฟาที่หลับที่นอนเฮาก็สิเคลียร์ไงเคลียร์ของผ้าม่านจะให้ลุงพลาค่ะผ้าม่านจะให้ลุงพลากับป้าตาทั้งเบิ่งข่าวสงครามทั้งแพ็คของอันบิลีฟอเบิร์นเนาะแอนเดฟไม่อยากจะเชื่อว่าอยากจะเชื่อว่าชีวิตเจ้าของมาเจอเหตุการณ์สงครามรัสเซียกับยูเครนเครื่องบินกับบินผ่านหน้าอันเข้าประเทศสวีเดนเมื่อคืนนี้ทางรัฐบาลก็ออกมาบอกว่าเมื่อคืนเครื่องบินของรัสเซียบินวึกเข้ามาบินในเขตประเทศของสวีเดนคิดบ่ฝันว่าเจ้าของสิคนคองช่วงสตอรี่สงครามช่วงนี้พี่น้องคนไปอยู่เมืองไทยไทยแลนด์หรือเปล่าป่ะเตียงนอนฮะโอเคOnly your shoes and my adapter and your bags here. Okay. Everything empty. Okay, Papa. What do we give away then? Do we free give free for people or? I give to homeless and stuff. Oh, okay.เป็นรองเท้าเป็นรองเท้าเป็นเสื้อแจ็คเก็ตเป็นเสื้อแจ็คเก็ตเป็นรองเท้าต่างๆเขาจะเอาไว้ให้กับมันจะมีหม่องเป็นร้านเป็นที่สถานที่ที่เขาโดเนชั่นไหมคะพี่น้องที่เขารับบริจาครองเท้าเสื้อผ้าเสื้อผ้าเราก็จะเอาไปให้ที่ตรงนั้นเขาเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าถ้ามันเป็นสถานที่ที่รับบริจาคเสื้อผ้าเป็นเนี่ยคือเขาเอาขายได้เขาจะไปซักดีๆเขาจะเอาไว้ขาย
หรือซองเขาเอาไว้ให้คนที่อพยพใครอพยพมาร้องเท่าเบอร์นั่นร้องเท่าเบอร์นี่เสื้อผ้าเด็กน้อยอายุกี่ปีกี่ปีอยู่ฟังนี่ฟังนี่ประมาณเนี่ยค่ะคนอพยพก็จะเข้ามาเยอะเช่นกันที่สวีเดนพวกรองเท้าพวกเสื้อผ้าเนาะค่ะรองเท้าเป็นไส้ใหญ่ไส้น้อยผู้ใดย่างเขามาค่ะเป็นไส้ของเขาเจ้าเอาไปเลยเสื้อผ้ารุ่นใดรุ่นใดเป็นโอ้ยเบิ่งข่าวไปน้ำข่อยกับลุงเลียดโตนซาดคนที่จะอพยพมาทางสแกนดิวาเนียแต่ตอนนี้นักสุดกับโปแลนด์เนาะค่ะนักสุดก็ประเทศโปแลนด์ทะลุออกมาเป็นล้านคนแล้วอพยพชาวยูเครนอพยพออกมาเป็นล้านแล้วหนักสุดกับโปแลนด์เอาจังน้อยก็สิเข้ามาทางพี่ละค่ะสวีเดนแถวสแกนดิวาเนียยุโรปยุโรปไปชาวโลกต้องซอยเหลือกันด้วยพี่น้องเนาะข่อยเบิ่งข่าวสงครามใจข่อยก็หดหู่ข่อยเลยโตนซาดเด็กน้อยข่อยเลยโตนซาดทหารข่อยเลยโตนซาดเด็กน้อยก็สิกำพร้าพ่อผู้หญิงก็สิอยากอยู่กับผัวก็ต้องต่อสู้สงครามผัวก็ออกมาจากยูเครนบ่ได้ต้องสู้ต้องรบกับเขาโอ้ขอให้สงครามยุติเถอะอย่าสงครามกันเลยเป็นตูนซาดอีพ่ออีแม่ก่อนค่ําคือเห็นลูกเจ้าของคือเห็นเจ้าของลังหาส่งขอกสงครามข่อยก็สิบ่อยากกลับประเทศไทยกันนี่พี่น้องถ้าเป็นคนไทยในยูเครนหรือคนยูเครนก็สิอยู่กับผัวอยากอยู่กับผัวเพราะเขาบ่ให้คนประเทศเขาบ่ให้สัญชาติยูเครนคนยูเครนผู้ชายออกจากประเทศยูเครนเพราะว่าในเมื่อประเทศมีสงครามเราจะต้องสู้รบเขาจะต้องรบเพื่อปกป้องประเทศตัวเองได้ฟังแบบนี้แล้วน้ำตาแตกน้ำตาแตนอีพ่อไอแม่ก่อนคำเด็กน้อยก็ต้องกำพร้าพ่อละอันดับแรกผู้หญิงก็ต้องเป็นแม่ไม้ถ้าผัวตายเบิ่งหลายข่อยก็บ่อยากเบิ่งพี่น้องเบิ่งมากเบิ่งเท่าเยี่ยงเสียข่อยบ่อยากเบิ่งเพราะว่าข่อยย่านข่อยเป็นลูกซึมเศร้าข่อยย่านข่อยเป็นจิตของข่อยมันดิ่งไปอยู่กับข่าวแบบเนี้ยก็เลยพยายามบ่อยากเบิ่งอย่างเยอะแยะเก็บของกันเด้อพี่น้องเด้อขอให้ยูเครนชนะขอให้ทุกอย่างสงบด้วยดีเถินสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์เทพเทวดาขอให้ลูกเดินทางถึงประเทศไทยอย่างปลอดภัยเด้อค่ะองค์เทพเทวดาก็ปิกอัพพลานะโอเคไปรับลุงพลาลุงพลาเป็นผู้ใดลุงพลาแกเป็นเพื่อนที่รู้จักกันมานานแล้วล่ะค่ะพี่น้องกับพี่ตาอยู่ข้างกันนี่แหละเมียคนไทยเป็นเมียคนไทยบักลีโอนิดหน่อยนะข่อยก็ไปกับเพิ่นน้องลีโอนะข่อยบ่เอาไปเมืองไทยนําเพราะว่าลุงพลากับพี่ตาตอนที่ข่อยไปเมืองไทยเขาเจ้าเรียกลีโอแล้วเขาเจ้าฮ่าเขาเจ้าฮักลีโอพอเพิ่นบ่มีลูกฮักลีโอรู้สึกว่ามันผูกพันพอตั้งแต่ตัวข่อยกลับมาจากเมืองไทยเราก็อยากได้ลีโอไว้เลี้ยงอยากได้บักน้องลีโอนะไว้หนึ่งเราบอกว่าเราบ่มีลูกเราอยากมีลูกแต่พอจู่ๆแล้วเรามีบักลีโอมาอยู่แล้วเรารู้สึกว่าเราอบอุ่นเรารู้สึกว่าเราอะมีชีวิตชีวาขึ้นเรารู้สึกว่าเรามีชีวิตชีวารู้สึกมีความสุ
กมากเวลากลับบ้านเราสิมีความสุขมากเวลาเราเห็นบักลีโอทั้งผัวทั้งเมียเห็นมานะเวลากลับบ้านมาหอดบ้านเมียปันได้เห็นบักลีโอก็มีความสุขรู้สึกว่าชีวิตที่มันเหี่ยวแห้งที่มันแห้งเหี่ยวนะรู้สึกว่ามันมีชีวิตชีวาขึ้นแล้วก็ขออย่าเอาลีโอมาทอขอฉันซะฉันจะซื้อต่อก็ได้ฉันอยากได้ลีโอลีโอคือหัวใจของฉันลีโอคือสิ่งที่เฮ็ดให้ฉันมีชีวิตชีวาถ้าเป็นไปได้ให้ฉันซะฉันจะเลี้ยงลีโออย่างดีที่สุดเหมือนลูกฉันเลยเราเฮ็ดอาหารให้กินเด็กน้องทำอาหารให้กินคือคนเลยค่ะข่อยก็ขึ้นหอดมาข่อยขึ้นหอดมันหักมันหักมันคือลูกหักบักลีโอนะสุดท้ายก็คือคุยกันเรียบร้อยทุกสิ่งทุกอย่างคุยกันเรียบร้อยก็เอาไว้ให้ลุงพลากับพี่ตาเพื่อนเลี้ยงดูมันข่อยไม่ได้ขายให้เพื่อนดอกค่ะข่อยบ่ขายมาข่อยดอกให้เพื่อนเลี้ยงเพราะความรักจากเฮาเฮากับโตให้คนที่เพื่อนหักมันหักมันมากทําอาหารให้มันกินคือลูกข่อยอยากเห็นลีโออยู่กับคนที่เพื่อนดูแลมันที่ดีที่สุดบวกกับข่อยเห็นชีวิตสองตายายเห็นลุงพลากับพี่ตาเพื่อนมีความสุขเพื่อนมีความสุขชีวิตเพื่อนที่มันแห้งเหี่ยวมากอ่ะเพื่อนมีความสุขข่อยก็เลยเอ้เอาให้พี่ตากับลุงพลาไว้ให้เราเบิ่งมันอยู่สวีเดนมักโนลีโอถ้าคิดฮอดมันก็บ่ยากดอกข่อยมาสวีเดนมาหามาข่อยย้ําใดก็ได้ย้ําข่อยอยากมาหามันซัมเมอร์ก็ได้ปีนึง2เทื่อก็ได้หรือลุงพลากับพี่ตาไปเมืองไทยจะเอามันไปเมืองไทยข่อยก็จะยอมใจข่อยสิเป็นคนจ่ายค่าเครื่องบินอย่างให้มาข่อยเองคือพูดง่ายๆก็คือเฮาเข้าใจกันทั้งสองครอบครัวอันนี้คนฮักมาในกรณีคนที่ฮักมาฮักมันคือลูกนะพี่น้องแต่ลุงพลากับพี่ตาเพิ่นในเลี้ยงมันดีค่ะมีเวลาให้กันกับมันกอดมันเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่กับมันเฮ็ดแนวกินให้มันมีเวลามากกว่าตัวข่อยด้วยซ้ําก็เลยยกให้เพิ่นไปเลี้ยงน้ำกันฮักน้ำกันเนาะว่าพี่ตาพาลาบ่สบายแล้วเฮ็ดงานเกี่ยวกับคือเฮ็ดงานอันเบลันได้มั้ยพี่น้องเฮ็ดงานอันเบลันยกคนส่งโรงพยาบาลคนเก็บคนป่วยหามคนส่งโรงพยาบาลเพราะอายุมาแล้วเราปวดหลังแล้วอันเดียดก็เลยขับรถไปส่งเราโรงพยาบาล เสร็จแล้วเนี่ยเลยไปหับลุงพาราบักน้องลีโอนอนอยู่บ้านเราเลยล่ะลีโอนอนเราบ่อยากกวนมาเราเอามาไว้กับข่อยแล้วว่ามันนอนอยู่ตอนนี้บ่เป็นหยังฉันไปหาหมอเขาเดี๋ยวฉันก็กลับบ้านไว้ซั่นตัวข่อยก็เมียนย้ายเข้าย้ายของอยู่เมียนย้ายเข้าย้ายของก็เลยบ่ได้เอามาไปเมืองไทยนําแต่เขาได้อยู่กับคนที่ฮักมาพี่น้องข่อยดีใจสุดยอดแล้วมาเลยเนี่ยมากับหมู่มากับเพื่อนแล้วหนูนาเด็กยิงโนนามากับเพื่อนแล้วชีวิตลูกก็จะยุ่งสิล่ะค่ะชีวิตลูกน้องโนนาเลือกโรงเรียนมาเพื่อนก็จะมาด้วยแนวอยู่แนวกินแม่โนนาก็เป็นคนแม่โนนาไม่ร้องไห้โอเคค่ะแม่โอเคหนูมากับใครมาคนเดียวมากับเพื่อนมากับเพื่อนด้วยเลือกโรงเรียนมาก็มากับเพื่อนบางทีมา2-3 คนแม่โนนาก็ต้องรับผิดชอบเขารับผิดชอบเด็กน้อยเขาอยากเรียนอย่างแม่โนนาก็ต้องซื้อให้เขาบ่าเคยมานั่งบอกว่าลูกกินแบบนี้ลูกคนอื่นกินอย่างอื่นไม่ค่ะลูกเรากินแบบไหนเพื่อนก็กินแบบนั้นแล้วเพื่อนเขาอยากกินอาหารอะไรเขาจะบอกเขาเฮ็ดให้เขาเลยอยากกินชูชิแม่โนนาเอาไปกินเลยลูกเอาไปกินเลยเพราะว่าอีหยังไว้ติคะมองว่าเขาเฮ็ดให้เด็กน้อยดีบุญกุศลมันก็สิตามลูกตัวเองคือกันล่ะนะอันหรือว่าลูกเจ้าของไปไหนมาไหนก็จะมีคนฮักลูกเขาเหมือนกับที่เขาดูแลเด็กน้อยที่เขามาฝากท้องฝากอาหารการกินอยู่กับเขาคิดต่อเนื่องไว้กับลูกเจ้าของเขาเลี้ยงเด็กน้อยดีบุญกุศลก็อาศัยหากลับไปหาลูกเจ้าของคือเก่านั่นแหละเพื่อเขาเห็นคลิปนี้โตขึ้นน้องโนนาเพื่อเขาเห็นคลิปแบบนี้โตขึ้นเขาจะได้จำความทรงจำเท่านั้นเท่านี้อยู่ตรงนี้กับแม่แม่พานอนพื้นแม่พากินข้าวแบบใดแม่พาใช้ชีวิตแม่พาใช้ชีวิตแบบใดอยู่เมืองนอกมือนี่เป็นมืออีหยังมือนี่ก็เป็นมือที่มันเป็นสงครามช่วงที่สงครามยูเครนกับรัสเซียเด้อลูกเด้อก็เป็นช่วงที่เฮาสิกลับบ้าน
ช่วงที่เขาเดินเรื่องจะกลับสวีเดนย้ายไปอยู่เมืองไทยกันนะลูกเด้อน้องนาแม่อัดคลิปนี้เพราะว่ามันเป็นคลิปที่เป็นวันเป็นช่วงที่ยูเครนกับรัสเซียเขาเกิดสงครามกันแล้วถ้าหนูเห็นคลิปนี้หนูก็ได้จำความทรงจำของหนูได้นะคะมาสวัสดีในคลิปก่อนเพื่อนหนูตอนโตหนูจะได้เห็นตัวเองไงคะกับเด็กหน่อยพลังเขาจะไปว่ากับเขาเขาจะไปคุยกับเขาเขาจะไปสัมภาษณ์เขาเถอะเพราะว่าเนาะค่ะเนี่ยแม่หนูนะจะบอกไปคุยกับเด็กหน่อยพลังไปแล้วนะคะคลิปนี้ก็ได้บ๊ายบายค่ะคุยกับพ่อ